คำจำกัดความที่ว่า Four Kings เฮ้ยมาเหรอถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปัสนีหมายเลข4ครับโอ้โหปัสนีหมายเลข4ออกมา4คนเลยคิดว่าเขา4คนนี้อายุรวมกันเท่าไหร่ครับ44 16เอาไป160ก่อน160ปีครับ160ก่อนแอบยากนะครับแต่รู้จักพี่ลูแปงฮะลูแปงนี่ที่พี่คนซ้ายมือสุดนะครับดูใน TikTok พี่ลูแปงประมาณสัก45แล้วกันครับ45แล้วไงต่อครับแล้วก็พี่โอประมาณสัก46แล้วกันครับ45 46แล้วก็พี่เอกประมาณ43แล้วกันครับ43พี่บักนะคะ46แล้วกันครับ46พี่บักครับรวมกันเป็น180ปีครับเอ้ยถูกเนี่ยถ้าขึ้นชื่อมาว่าเป็น Four Kings อ่ะต้องเป็นน่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นแน่นอนเพราะฉะนั้นอายุเอาคูณ4เลยคูณ4เลยใช่ทีนี้ต้องมาคิดว่าเอาอะไรมาคูณ4อะไรสีอะไรขอต่ำกว่าแม่กี้นิดนึงต่ำกว่าแม่44คูณ4ครับ176ครับครับมันอยู่ในแถบแบบ170ถึง190ได้อยู่เอ้ยเอาสัก170 178คุณไอ้คิด178แอร์ครับง่ายๆ4คน178แอร์คิดว่าอยู่ที่40ต้นๆ มีความเป็นไปได้ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขอทายว่า42คูณ2คนแล้ว43 2คนเอ้ยโอเคดีมากธรรมดาแอร์มีมิติ170นะครับคุณฝนคุณหลิวคุณตอบครั้งแรก160ปีคุณเหลืออยู่2ตัวช่วยจะใช้ตัวช่วยไหนกับปัสนีข้อนี้ไหมครับเหตุการณ์ค่ะเหตุการณ์วอทอัพคงไม่ได้ช่วยหรอกเนาะใช้เหตุการณ์กับใครดีอ่ะมี4คนเลยอ่ะเอาพี่ลูแปงค่ะคุณลูแปงมาดูกันครับว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับคุณลูแปงอย่างไรครับกำเนิดดนตรีแนวฮิปฮอปก่อนที่คุณลูแปงจะเกิด1ปี15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่160ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับโอ้เปลี่ยนแน่นอนกดไว้ก่อนเลยดีกว่าเปลี่ยนแน่นอนเอาล่ะมาช่วยกันวิเคราะห์มาช่วยบวกเลขได้ค่ะก็คือพี่รูแปงน่าจะ47อ่ะต่อมาอ่ะ47คุณโหพี่โห46พี่เอกอ่ะสมมติแบบเด็กลงมาหน่อยกว่าเพื่อน45พี่บาง49รวมแล้วเป็น187นะ187เลยเหรอคะมันเยอะนะไม่รู้แล้วแต่นี่ผมรวมให้นะนี่ผมบวกตามที่คุณฝนกับคุณหลิวบอกมาลงมาหน่อย185อ่ะลงมาหน่อยมาลุ้นดีกว่าปัสนีหมายเลข4ครับคุณ4คนอายุรวมกัน185ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับเอาละครับสวัสดีครับทั้ง4ท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละขออนุญาตแนะนำตัวทีละท่านครับครับผมชื่ออธิศรสุบดิษฐ์ครับชื่อเล่นชื่อลูแปงนะครับอายุ48ปีครับครับสวัสดีครับผมวิทยาวาปิทักษ์โอชื่นอายุ49ครับผมสวัสดีครับผมเนตรอิทรพรพิทักษ์สิทธิ์เอกบุรณพลอายุ47ครับสวัสดีครับผมยุทธนาทองแสนดีบางกนกครับอายุ49ครับอายุ49 4ท่านอายุรวมกัน193ปีครับต้องบอกว่านี่เรียกว่าเด็กช่างยุค90เลยใช่มั้ยฮะใช่ครับตัวจริงเสียงจริงเลยใช่ครับนะครับจาก4สถาบันด้วยใช่ครับคุณลูแปงจากอินทระครับคุณโหเทคโนประชาชื่นครับคุณเอกเทคนิคบุรณพลครับคุณบางกนกอาชีวะครับแล้วก็ต้องบอกว่าคาแรคเตอร์ของทั้ง4ท่านได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ Four Kings นะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อยุค90 4คนยืนกันอย่างนี้ได้มั้ยไม่ได้ไม่ได้เลยเหรอครับทำไมอ่ะเจอกันแล้วเป็นไงฮะพี่เจอกันก็ต้องมีเรื่องครับสมัยก่อนมีเรื่องกันครับเพราะอะไรอ่ะทำไมอ่ะคือสีเสื้อไม่เหมือนครับเสื้อเราไม่เหมือนกันครับเราคนละสถาบันถูกต้องครับอ้าวแล้วเราเป็นเพื่อนกันไม่ได้เหรอก็คือสมัยก่อนมันคือความคึกคะนองของวัยรุ่นไงฮะเจออย่างเงี้ยต่างสถาบันเราก็ถือว่าเป็นโจทย์กันละนี่ต้องบอกเลยตอนเด็กๆครับผมพี่เอกกี้เหมือนกันผมว่าเราขึ้นรถเมล์เราจะเห็นเนี่ยอยู่หลังรถเมล์กันใช่ไหมฮะใช่ครับเออแล้วพี่ต้องแบบโทษนะมีโหนแล้วห้อยๆออกมาจากข้างนอกมาอยู่ข้างนอกทำไมอ่ะ
ก็ที่อยู่ข้างนอกเนี่ยเพราะว่าเราต้องคอยดูโจทย์เพราะว่าบางทีเนี่ยเรานั่งรถอยู่เนี่ยถ้าเรามองเห็นโจทย์ก่อนเนี่ยเราก็จะรู้เอ้ยโจทย์อยู่นี้อะไรเตรียมตัวใช่ครับอ๋ออันนี้ถามพี่มีนะสมมุติพี่4คนเนี้ยแต่ก่อนเดินเจอผมเงี้ยพี่ว่าพวกพี่รอดมั้ยพี่ว่าผมรอดพี่ว่าผมรอดถามพี่ถามพี่เพิ่มแล้วพี่นอนแล้วพี่ว่าผมรอดมั้ยถามผิดไงคุณเองไม่ช่วยเลยเองเงียบไปแล้วก็คุณแบบคุณจับท้าทายนี่ใช่ผมถามผิดว่าผมรอดมั้ยถ้าคุณแบบอ้วนๆหรืออะไรเงี้ยอาจจะบวมกว่านี้ฮะเดี๋ยวเหตุการณ์ไหนที่มันทําให้แบบโอ้โหการเรียกว่าการปะทะกันของ4สถาบันนี้เป็นที่แบบพูดกันถึงทั่วบ้านทั่วเมืองครับคอนเสิร์ตครับคอนเสิร์ตไหนของชัดชัดช็อกของหินเหล็กไฟครับหินเหล็กไฟตอนนั้นกำลังดังเลยนะปี38ไปแล้วเราเป็นยังไงแต่ละสถาบันก็เละครับเล่นไม่จบด้วยครับงานเล่นไม่จบเล่นไม่จบล่มก่อนแล้วก็รู้สึกพี่โป่งร้องไห้ด้วยครับงานนั้นแปลว่าหินเหล็กไฟกำลังเล่นดนตรีอยู่ตามแบบเพลงของเขาอยู่ใช่ครับพวกเรา4สถาบันลุมกันเลยครับคนก็แตกกระเจิงกันเลยสิครับผมครับคอนเสิร์ตก็ต้องล่มใช่ครับพี่โป่งถึงขั้นร้องไห้เลยเหรอใช่ครับใช่ครับอ้าวแล้วเราไปบอกอะไรเขาไหมเราไปก็เราขอเข้ามาเขานะวันที่ปิดกล้องขอโทษปิดกล้องครับก็ไปขอเข้ามาว่าในเหตุการณ์วันนั้นอ่ะที่พวกผมอ่ะสี่สถาบันเนี่ยที่ทำให้ดนตรียุติก็คือขอโอ้โหสิเขาก็โอเคอยากจะถามทั้ง4ท่านว่าถ้าเราย้อนกลับไปบอกตัวเราเองได้ในยุค90ครับเราอยากจะบอกตัวเราเองว่าจะตั้งใจเรียนหนังสือให้มากกว่านี้แล้วก็การตีรันปันแทงอ่ะมันไม่ใช่เปี้ยวนะมันไม่เท่มันจะมีข้อเสียเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยติดคุกตายพิการและอีกอย่างคือทําให้พ่อแม่เดือดร้อนด้วยมันไม่มีประโยชน์พี่โอล่ะตั้งใจเรียนครับผมตั้งใจเรียนเหมือนกันครับผมก็โดนเหมือนกันโดนฟันแผลเผลอก็มีคือพ่อแม่เดือดร้อนต้องคอยวิ่งประกันตัวขายที่ขายบ้านขายโอ้เยอะๆครับเยอะคุณเอกเหรอครับครับเหมือนกันครับผมก็ตั้งใจเรียนแต่ว่าจะเลือกสาขาที่ตัวเองชอบตั้งแต่แรกดีกว่าคุณบางเหรอครับตั้งใจเรียนเหมือนกันครับนี่ตอบเหมือนกันหมดเลยนี่ไม่ได้ลอกข้อสอบใช่มั้ยฮะนี่บอกจริงๆเลยนะจริงครับนี่เมื่อก่อนไม่ตั้งใจเรียนไงครับเลยเป็นแบบสร้างวีรกรรมกันไว้เยอะเอาล่ะครับวันนี้นะครับโอ้โหได้รับรู้เรื่องราวดีๆขอบคุณพี่ๆทั้ง4ท่าน Fortingอยากซักซัก ENSE ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซัก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  ENSE ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซักซักซัก ENSE ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอะเซน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 ทีวีอะ